สว.จ่อชำแหละนโยบายรัฐบาลเงินดิจิทัลปรองดองแก้รัฐธรรมนูญขอคำมั่นทำได้หรือไม่วันชัยเชื่อสว.คงไม่ปล่อยให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐาแถลงนโยบายแล้วกลับไปเฉยๆเตรียมประเด็นคำถามนโยบายเงินดิจิทัลปรองดองแก้รัฐธรรมนูญพร้อมขอคำมั่นทำได้จริงหรือไม่ชี้รัฐบาลอยู่สั้นยาวมาจาก3เหตุผลหากทำเพื่อพรรคพวกเท่ากับฆ่าตัวตายเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่4กันยายน2566ที่รัฐสภานายวันชัยศรสิริสว.ให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันที่11กันยายนนี้ว่าภาพรวมขณะนี้สว.ไม่ได้ตกลงในรายละเอียดว่าจะแถลงอย่างไรแต่วันที่6กันยายนจะมีประชุมวิปวุฒิสภาคงจะหารือและตกลงในหลักการและมอบให้ผู้แทนของวิปวุฒิสภาหารือเรื่องเวลากับวิป3ฝ่ายที่จะประชุมวันที่7กันยายนเชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้เท่าที่พูดคุยกันในแต่ละกรรมาธิการกมท.โดยเฉพาะนโยบายใหม่ๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทต้องซักถามกันมากรวมถึงนโยบายปรองดองการทหารและทุกนโยบายเชื่อว่าสว.ซึ่งทำหน้าที่เป็นวาระสุดท้ายในสภามีความกระตือรือร้นในการอภิปรายโดยเฉพาะสว.ต่างจังหวัดที่เขาได้รับการร้องเรียนปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาพืชผลการเกษตรเขาอยากดูว่ารัฐบาลมาบริหารช่วงแรก 3-6 เดือนจะสร้างความเปลี่ยนแปลงและความหวังให้กับประชาชนตามหาเสียงได้หรือไม่ประเด็นเหล่านี้ผมเชื่อว่าสว.คงไม่ปล่อยให้รัฐบาลแถลงนโยบายแล้วกลับไปเฉยๆจะต้องหาคำมั่นคำยืนยันให้ชัดเจนว่าแต่ละเรื่องนโยบายทำได้จริงหรือไม่ไม่ว่าการลดค่าไฟค่าครองชีพและนโยบายพักหนี้ต่างๆเมื่อไรทำได้ไม่ใช่เหมือนพักอื่นๆหรือรัฐบาลอื่นๆที่แถลงนโยบายเสร็จเรียบร้อยทำได้หรือไม่ก็ไม่รับผิดชอบรัฐบาลของนายเศรษฐาจะต้องถูกสว.จี้และขอคำมั่นอย่างชัดเจนในแต่ละนโยบายต่างๆนายวันชัยกล่าวนายวันชัยกล่าวด้วยว่าส่วนนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาตินั้นเราจะขอคำมั่นว่าหมวดพระมหากษัตริย์จะแตะหรือไม่อย่างไรรวมถึงรัฐบาลจะแก้ไขอะไรบ้างที่สำคัญคือการมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.จะมาจากไหนจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือมาจากส่วนใดหากมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดจะเกิดอิทธิพลครอบงำจากพรรคการเมืองทำให้รัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนจริงอาจเป็นความต้องการของพรรคการเมืองดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องหาความพอดีและความชัดเจนว่าคนที่จะมาร่างควรมีภาคส่วนใดบ้างนักวิชาการควรมาอย่างไรสาขาอาชีพต่างๆควรมาอย่างไรการเลือกตั้งควรมีสัดส่วนอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะฟังความชัดเจนจากรัฐบาลเมื่อถามว่าสว.ติดขัดเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีที่จะมาทำเรื่องนโยบายเช่นเอาตำรวจคุมกระทรวงศึกษาธิการนายวันชัยกล่าวว่าข้อจำกัดทางการเมืองของเขารวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองบางคนอาจจะมีข้อตำหนิไม่เหมาะสมแต่ส่วนตัวถือว่าจัดคณะรัฐมนตรีในสถานการณ์อย่างนี้ได้ขนาดนี้ดีแล้วแต่ลำพังแค่หน้าตาของรัฐมนตรีคงไม่พอผลงานเป็นเรื่องสำคัญที่จะลบข้อครหาของคนที่เป็นรัฐมนตรีไปได้ถ้าทำงานแล้ว 3-6 เดือนหรือ1ปีมีผลงานดีจะลบข้อตำหนิได้หมดแต่หากไม่มีผลงานยิ่งกว่าถูกตำหนิเหมือนเป็นการซ้ำเติมหน้าตาของรัฐมนตรีคนนั้นดังนั้นการที่จะรัฐบาลอยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ยาวหรือไม่ตนมองว่ามาจากเหตุ3ประการคือ1เป็นแล้วมีผลงานหรือไม่ถือว่าสำคัญที่สุด 2. พรรคร่วมรัฐบาลขัดแย้งหรือไม่จะทำให้รัฐบาลอยู่สั้นก็ได้หากทะเลาะกัน
ดังนั้นในสถานการณ์นี้หากผนึกกำลังกันได้เข้มแข็งและมีผลงานจะทำให้รัฐบาลอยู่ได้ยาว3ผลงานที่ปรากฏในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวจะเป็นตัวกำกับสำคัญโดยเฉพาะไม่โกงหรือทุจริตคอร์รัปชันหากเป็นรัฐบาลแล้วเอื้อประโยชน์ให้พรรคหรือพรรคพวกรวมถึงประโยชน์ของบริษัทบริวารของพรรคพวกตัวเองเท่ากับเป็นรัฐบาลฆ่าตัวตายสิ่งเหล่านี้มีบทเรียนดังนั้นรัฐบาลต้องดูบทเรียนเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเมื่อถามถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานายวันชัยกล่าวว่าเวลา2 วันมีความเหมาะสมและเชื่อว่าการอภิปรายจะใช้เวลายาวนานกว่าสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่เวลารวม30 ชั่วโมงทั้งนี้เชื่อว่าสว.จะขอเวลามากกว่าครั้งก่อนอยู่มากเพราะมีหลายประเด็นที่ต้องซักถามรายละเอียดเศรษฐาย้ำชัดดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงิน10,000จ่ายงวดเดียวไม่มีแบ่งเศรษฐาย้ำชัดดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงิน10,000จ่ายงวดเดียวไม่มีแบ่งยันงบประมาณปี2567ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการเตรียมคุยหลายภาคส่วนเมื่อเวลา8:25 นวันที่4 กันยายน 2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการนัดรับประทานอาหารเที่ยงกับรัฐมนตรีของพรรคพท.วันนี้มีประเด็นอะไรหารือเป็นพิเศษหรือไม่ว่าไม่มีประเด็นอะไรพิเศษเพียงแค่เป็นการนัดกินข้าวกันเพื่อให้รู้จักและเข้าใจถึงสไตล์การทำงานของแต่ละคนเพราะตนก็มาจากภาคธุรกิจและมาทำงานในภาคการเมืองซึ่งอาจจะยังมีความไม่เข้าใจจึงต้องมีการพูดคุยกันให้ดีเศรษฐาไม่ใช่ไม่พอใจกราบขอโทษภาพคว้างปากกาพร้อมปรับปรุงตัวเมื่อถามถึงเรื่องงบประมาณปี2567ที่พิจารณาไม่ทันนั้นนายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ได้ลงในรายละเอียดเพราะการจัดทำงบประมาณไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องล่าช้าออกไปเท่านั้นเมื่อเราอาสาเข้ามาบริหารจัดการประเทศแล้วเมื่อมีขีดจำกัดก็ต้องทำไปให้ได้ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทและยืนยันว่าเงิน10,000 บาทจะจ่ายในงวดเดียวไม่มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามวันนี้จะมีการพูดคุยเรื่องดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทขั้นตอนในการทำงานและมีการพบปะกับหลายภาคส่วนซึ่งจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนโยบายเพราะหลายท่านก็เจอกันแค่ผิวเผิน